คือพ่อเนี่ยทิ้งมรดกทางจิตใจไว้ก็คือให้หนูเป็นคนที่อยากเรียนรู้อะไรให้ทำเลยสิ่งที่คุณแม่ให้เราล่ะคะสิ่งคุณแม่ให้เราคือความอดทนในวันที่หนูกินข้าวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านหนูอ่ะจะมีสมมติมีปลากระป๋องสักกระป๋องนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านอื่นอ่ะก็อาจจะเอามาทำอะไรก็ตามเอามายำแต่บ้านหนูเอามาทำเป็นต้มยำเพราะอะไรกระป๋องนึงมันจะมีปลาแค่3ตัวแล้วบ้านเรามีอยู่ 6-7 คนอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าทำเป็นต้มยำอ่ะอย่างน้อยหนูตักมาหนูไม่ได้ชิ้นปลาแต่หนูได้น้ำแกงมาคลุกกับข้าวแล้วกินอ่ะได้รสชาติเหมือนกันเลยแค่ไม่มี texture ของเป็นปลาแต่รสชาติมันเหมือนกันคือมีเปรี้ยวเค็มหวานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็กินข้าวพลได้แต่ละมื้อไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งมองหน้ากันแบบขำๆไปว่าโอ๊ยอีกแล้วทำไมไม่ทำไข่ตุ๋นล่ะไข่เจียวก็ไม่ทำนะคะทำไข่ตุ๋นทำไมเพราะถ้าตุ๋นจะได้เยอะกว่าเจียวมันสมมติว่าตอกไข่3ใบได้แค่เป็นแบบแค่นี้แต่ถ้าตุ๋นมันคือการใส่น้ำเพิ่มปริมาณแล้วมันก็ตักคลุกข้าวได้อะไรเงี้ยทำไมทำไข่ตุ๋นโอ้โหปลากระป๋องอีกแล้วอะไรเงี้ยแม่หนูเขาก็จะบอกว่านี่ฟังนะกินไปเถอะที่วันนี้เราไม่ได้มีตังค์ซื้ออ่ะเราไม่ได้จนนะเราแค่ไม่มีตังค์ถ้าเรามีตังค์อ่ะเราก็จะมีเงินซื้อเป็ดดีๆมีหยกเลิศๆแค่วันนี้เราไม่ได้จนอย่าน้อยใจนะลูกหนูฝันว่าหนูอยากจะมีบ้านมูลค่าแบบ30ล้านพูดคำนี้ในหัวเลยซึ่งถ้าเทียบอัตราเงินในตอนกับตอนนี้30ล้านของยุคนี้ยุคนั้นนะอาจจะเป็นบ้าน100ล้านในยุคนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนั้นหนูฝันไว้แค่30จริงๆจะมีบ้าน3ชั้นเลยที่เป็นบันไดปูนเพราะที่บ้านเป็นบันไดเหล็กเดินทีก็เหล็กสั่นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอยากจะมีบ้านบันไดปูนสวยๆมีห้องโถงมีโคมไฟใหญ่ๆด้วยอะไรเงี้ยนั่นคือภาพตอนเด็กชัดหมดเลยเดี๋ยวก็จะมีรถด้วยแล้วก็รถเป็นยุโรปอะไรอย่างเงี้ยรถยุโรปเลยอยากมีแล้วก็จะเป็นคนดังมีชื่อเสียงด้วยเป็นเจ้าคนในคนตอนเด็กเวลาเราไปขอพรพระแม่ชอบพูดขอให้ไปไหนมีแต่คนรักคนชอบขอให้เป็นเจ้าคนในคนคำนี้มันคืออะไร หนูก็เลยเอามาคิดเป็นภาพต่อแค่นั้นเองว่า ขอให้ได้เป็นเจ้าคนในคนขอได้เป็นหัวหน้าขอได้เป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดพอเราโตมาเราแค่ทำตามสิ่งที่เราเคยพูดไปไงหนูทำแค่นั้นคีย์เวิร์ดของหนูในชีวิตหนูง่ายมากเลยอะ